ท่านดร.พงศักดิ์วานิชกพงศ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีที่เคารพยิ่งในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต1และผู้ร่วมงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะครูเขต1ขอนแก่นทั้งครูและนักเรียนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาร่วมพิธีเปิดและต้อนรับท่านประธานในวันนี้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปีการศึกษา2558ที่เรียกว่าขอนแก่น Excellence Fair 2015ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต1ภายใต้คำขวัญที่ว่าเลิศล้ำเลิศค่าศาสตร์ศิลป์แดนดินถิ่นอีสานผลงานสู่สากลกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมพุทธศักราช2558เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดงานนี้สืบเนื่องกันมายาวนานจนถึงการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่65และครบรอบ103ปีของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนับตั้งแต่ได้มีการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2455เป็นต้นมาผมขอความกรุณาจากท่านประธานท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งขอกราบเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านได้กรุณาสนับสนุนมาตลอดผมขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ปรบมือให้ท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์และก็ทีมงานสอปจ.ทั้งหมดนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติเราตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีประจำปี2558นะครับหรือขอนแก่น Excellence Fair นะครับ2015นะครับในครั้งนี้นะครับเลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์แดนดินหินอีสานผลงานสู่สากลวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับในการจัดงานนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต1ที่ได้จัดได้อย่างดีและก็ยอดเยี่ยมก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนสนามบินนะครับเมื่อกี้เอาเด็กๆมาแสดงดนตรีนะครับลูกทุ่งสนามบินซึ่งเป็นการแสดงบูรณาการร่วมกันระหว่างดนตรีสากลและก็ดนตรีพื้นเมืองของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาบวกกับมาตรฐานสากลต่างๆหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในโอกาสนี้ก็ขอเปิดงานนะครับขอนแก่น Excellence Fair 2015นะครับประจำปี2558นะครับเลือดล้ำเลือดค่าศาสตร์ศิลป์แดนดินถิ่นอีสานผลงานสู่สากลณบัดนี้ครับสวัสดีครับ